เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะเราก็มาดูเฉลยโจทย์ในข้อที่13กันนะคะในข้อสอบฟิสิกส์9วิชาสามัญปี2561ค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ได้กำหนดฟังก์ชันคลื่นมาให้นะคะก็คือ y เท่ากับ a sin 12x ลบ 3t แล้วก็ถามหาว่าคลื่นนี้มีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งช้อยก็เป็น36 12 4 5แล้วก็1ส่วน4นะคะค่ะแล้วก็มาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้โจทย์ถามหาความเร็วของคลื่นว่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นค่ะพี่ได้ทบทวนเกี่ยวกับความรู้เรื่องคลื่นให้กับน้องๆไปแล้วใช่ไหมโดยสูตรสำคัญเลยคืออัตราเร็วของคลื่นหาได้จาก f ลัมดาใช่ไหมคะ v เท่ากับ f ลัมดาเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่อยากรู้ v พี่ก็ต้องรู้ว่า f เท่ากับเท่าไหร่และต้องรู้ว่าลัมดาเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองซึ่งจากสมการคลื่นบ่งบอกอะไรเรามาดูกันค่ะถ้าน้องๆจำได้นะคะพี่เคยบอกน้องๆว่าถ้าเราเจอสมการคลื่นเนี่ยให้เราคิดไว้เสมอเลยว่าสัมประสิทธิ์หน้า x คืออะไรคะสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือค่า k ถูกไหมคะหรือเลขคลื่นซึ่งมันเท่ากับ2พายส่วนแลมดาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจึงได้ว่า2พายส่วนแลมดาเท่ากับ12เราก็จะใช้สมการนี้นี่แหละค่ะที่จะหาว่าแลมดาเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราคิดนะคะจะได้ว่าแลมดาเป็น2พายส่วน12นั่นเองเราได้แลมดามาแล้วค่ะถัดมาค่ะพี่ก็เคยบอกน้องเหมือนกันใช่ไหมคะว่าสัมประสิทธิ์หน้า t คืออะไรคะคือโอเมก้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ3หันนะคะโดยที่เราจะพิจารณาแค่ตัวเลขตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้เป็นลบใช่ไหมมันตรงกับรูปนี้อยู่ละเพราะฉะนั้นโอเมก้าจึงเท่ากับ3ได้เลยแล้วก็โอเมก้าคืออะไรคะ2พาย f นั่นเองค่ะจึงได้เป็น2พาย f เท่ากับ3เพราะฉะนั้น f หรือความถี่ของเราจึงเป็น3ส่วน2พายค่ะตอนนี้เราก็หาได้ทั้งความถี่ทั้งความยาวคลื่นละเราก็จะสามารถหาอัตราเร็วได้แล้วค่ะจาก v เท่ากับ f ลัมดาจะได้ว่า v คือ f ก็คือ3ส่วน2พายลัมดาคืออะไรคะลัมดาคือ2พายส่วน12จะเห็นว่า2พายตัดกัน3กับ1ส่วน10ขออภัยค่ะ3กับส่วน12มันคืออะไรคะก็ต้องเป็น1ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราเร็วของคลื่นในข้อนี้นะคะจึงเป็น1ส่วน4นั่นเองค่ะทันนะคะซึ่งตรงกับช้อยที่5นั่นเองดังนั้นนะคะในข้อนี้นะคะจึงตอบช้อยที่5ค่ะค่ะแล้วก็มาสรุปกันนิดนึงค่ะข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาว่าคลื่นมีความเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาทีเราก็ต้องดูว่าความเร็วเนี่ยหาได้จากไหนซึ่งหาได้จาก f ลัมดาแล้วก็แค่มาหาค่า f แล้วก็ค่าแลมดาให้ได้นั่นเองค่ะโดยแลมดาหาได้จากค่า k ก็คือ2พายส่วนแลมดาค่ะซึ่ง k ตรงนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x ค่ะจึงได้ว่าแลมดาคือ2พายส่วน12ถัดมาค่ะสำหรับ f เนี่ยเราก็จะหาจากสัมประสิทธิ์หน้า t ค่ะโดยเราจะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ3ทำให้เราได้ว่า2พาย f เท่ากับ3นะคะเพราะฉะนั้น f จึงเป็น3ส่วน2พายค่ะทันนะคะแล้วก็ค่า v หรืออัตราเร็วของเราก็จะหาได้แล้วค่ะก็จะเป็น3ส่วน2พายคูณ2พายส่วน12ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้จึงตอบข้อที่5นั่นเองค่ะโอเคนะค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องดูตรงนี้นิดนึงในข้อนี้โจทย์ได้บอกว่าคลื่นเคลื่อนที่ไปทางทิศ
ไปในทิศทางที่ x เพิ่มขึ้นก็คือเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมคะเราจะได้ว่าเครื่องหมายตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองทันนะแต่ถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายที่เป็นบวกนั่นเองค่ะทันนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ